สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกับคณาวุฒินะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาไลฟ์กับทางพี่ๆแคนดี้นะครับผมตอนนี้ก็เราจะมาซ้อมโชว์กันก่อนครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้นะคะได้ครับป้องจะรับนะคะป้องจะแพนมาปุ๊บแล้วก็จะมารับครับซึ่งพี่นิวจะยืนตรงนี้ได้ครับก็จะโบกมือให้ป้องนิดนึงอย่างนี้นะคะแล้วก็จังหวะเดี๋ยวลองฟังเพลงด้วยได้ครับพี่นุ่มขอเพลงตั้งแต่เปิดตัวให้หน่อยได้ครับครับโอเคแล้วก็เล่นกับกล้องมือเป็นกล้องแทนมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีกล้องมาเป็นกล้องแทนโอเคครับก็เราเข้ากันพอดีฉันก็เลยมีวันดีดีเรื่องราวที่โอเคครับได้ครับฉันมันดีดีเพราะเธอเราก็ยิงเพราะเธอปุ้งโอเคครับเย้ครับนั่นนี้อ่ะมันก็จะมีสกิปพี่เสียบังเปิดสกิปให้หน่อยสวัสดีครับผมมิวครับผมสวัสดีครับผมกัปคณาวุฒิครับอยากจะให้พูดอย่าฟังพี่อ่าได้ครับเป็นของตั๊บครับของตั๊บให้พูดถึงการกดไลค์สำคัญนี้ยังไม่ได้กดไลค์ Facebook ของ Facebook IG Twitter ของ Candy นะครับผมรีบไปกดติดตามเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก Candy นะครับโอเคลืมไปว่าคิดถึงเราแค่ไหนอันนี้ก็ประมาณแบบว่าเฮ้ยแฟนๆแบบคิดถึงเราแค่ไหนพิมพ์คอมเมนต์กันนะครับอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคแล้วก็จะเกิดเข้าว่ามันมีคอมเมนต์เยอะเลยนะคะพี่มีแล้วก็อ่านอันนี้มันคือเป็นคอมเมนต์ที่เขาอ่ะส่งเข้ามาในสองอันแรกเนี่ยจะเป็นของพี่มีโอเคครับแล้วก็ต่อเขาจะแบบโอ้ยพี่กับเนี่ย CPR เป็นไหมอะไรประมาณนี้ครับก็คืออ่านไปได้ครับแล้วก็ต่อไปแล้วคะวันนี้มีกิจกรรมอะไรกันบ้างเรามาเกิดเล่นด้วยให้ทุกคนสั้นหน่อยดีกว่าครับก็พูดไปกิจกรรมแรกครับแคนดี้แอคชั่นเติร์ดกิจกรรมที่สองนะ Together Mission Play นะครับเพลงการฟันทำTogether Mission Play การฟันไทม์นะครับผมเหมือนเดิมไม่มีพลาดนะครับกับภารกิจสนุกๆที่พี่แคนดี้เตรียมให้เรา2คนได้เล่นสนุกกันพี่ดอคอแฟนครับและ4นะครับ Song For You ปิดท้ายด้วยเพลงเพราะๆจากเราทั้ง2คนนะครับที่เตรียมมาให้พี่ๆทุกคนในงานนี้โดยเฉพาะเลยครับครับผมเออแล้วพี่ๆวันนี้มีภารกิจอะไรให้ผมทำบ้างครับเนี่ยได้วันนี้มีอะไรให้ผมทำบ้างครับผมพร้อมแล้วนะพร้อมมากครับพร้อมมากเลยใช่มั้ยครับพร้อมมากครับงั้นจะกันแรกเลยนะคะครับไฮไลท์วันนี้เลยนั่นคือ Charity Charity Action ที่พูดไปครับเสร็จปั๊บสิหน้าต่อไปอันนี้ครับจะเป็นซึ่งวันนี้เรานำมาให้ประมูลกัน1 4ชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็น Candy Android TV โอเคครับพอพูดถึง Candy Android TV นี่ฮะแล้วก็ตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าโอเคครับไปต่อเลยพี่ติ๊ด999วันนี้ก็จะพูดถึงว่ามอบครับนอกจากนี้จะได้สินค้าพิเศษแล้วยังจะได้ทำบุญกับพวกเราด้วยอย่างนี้ต้องรีบไปประมูลกันแล้วนะครับใช่ครับประมูลได้ที่ไหนบ้างครับพี่มิวก็สามารถหาไลน์ Open ครับจะข้ามไปเลยครับผมครับสินค้าต้องประมูลตกแต่งอย่างเราด้วยครับงั้นเรามาเริ่มวาดอะไรดีกว่าครับวาดอะไรก็ได้เหรอครับพี่ทีมงานได้ครับพี่ผมตอบให้ครับผมแอบถามมาแล้วงั้นถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าไปครับชิ้นแรกที่ครับจะไปคือเครื่องซักผ้าโอเคครับพยายามแบบอย่าหันก้นทางกล้องจะได้มีระยะห่างปากกาเนี้ยจริงๆต้องหยิบปากกาไปเดี๋ยวมีหยิบปากกาไปครับก็หยิบปากกาโอเคครับทีเนี้ยไอแบบที่จะตกแต่งคือตามใจเราเลยเหรอครับใช่มันอยู่ในนี้นะถึงจะต้องเปิดฝาแล้วก็เอื้อมลงไปมีสติ๊กเกอร์อยู่2,000เห็นไหมมีหยิบออกมาได้เลยก็คือให้แปะเป็นสติ๊กเกอร์ใช่ไหมครับแปะเสร็จตามความใจชอบมันจะเป็นประมาณนี้คือการแบบตกแต่งได้เลยอะไรครับอย่างนึงคือต้องเซ็นชื่อกับแล้วความรู้สึกกับเหมือนนะครับคนที่ได้ไปอ่ะอยากเขียนอะไรได้ครับโอเคครับโอเคแค่นั้นต่อมาอันนี้เสร็จปั๊บถ่ายรูปเซ็นเขียนเดี๋ยวช่างภาพเขาจะถ่ายรูปทีนี้ขอช่างภาพหน่อยค่ะช่างภาพทีนี้จะได้มองได้ทุกทีเลยเนาะน้องเนี่ยเขาจะต้องถ่ายรูปกับเครื่องซักผ้าจะให้น้องยืนประมาณไหนถึงจะโอเคต้องเอาอะไรออกตรงไหนนี่แหละครับ
ครับอ่ะได้ครับมิวเขียนอะไรอ่ะตกแต่งอะไรอ่ะได้ครับนะผมอย่างเงี้ยนี่นะเหมือนคุยได้ครับผมนะครับแล้วพอถ่ายรูปทั้ง2คนตรงนี้เสร็จบอกว่าพี่มิวเสร็จแล้วเราไปชิ้นต่อไปดีกว่าไปครับเราไปชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมกลับไปที่ทีวีทีวีไอ้ตัวเนี้ยเพ้นหน้าจอเหรอครับไม่ใช่สิอ๋อไม่ได้ใช่มั้ยเขาอ่ะจะกลับหลังฉันให้อ๋อโอเคครับเดี๋ยวพี่ออเดอร์จะอยู่ตรงนั้นเออเดี๋ยวพี่จะเดินให้อยู่แล้วไปแล้วผมก็หันประมาณนี้นะครับได้ครับเขียนความในใจสำหรับให้คนที่บอกว่าผิวพรรณโอเคครับแล้วก็ถ่ายรูปเอาขอเฟรมตรงทีวีแต่ช่วงที่ถ่ายรูปกับทีวีอ่ะมันจะไม่มีตรงนี้เลยหรือตอนจริงผมต้องไปอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับยืนฝั่งนี้ดีกว่าเอาฝั่งนี้ใช่ไหมครับโอเคครับได้ครับก็มาถ่ายมิวโอเคแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมทีเนี้ยเราก็อาจจะแบบว่าเหมือนช่วยบอกว่าเอ้ยอย่าลืมมาประมูลกันเยอะๆนะอ่ะได้ครับโอเคต่อไปก็จะเข้าสู่แบบว่าเหมือนมิชชั่นลัดทุกคนเจตเตอร์มิชชั่นเกมฟันชามทีนี้เรามี2เกมขอกติกาในเกมแรกครับอ่ะได้ครับแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยจะให้ตอนที่ปั๊บเล่นโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมที่จะอธิบายได้ครับทุกอย่างมันจะอยู่บนเนี้ยไว้ให้หมดละได้ครับผมขาดเหลืออะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่อยากจะเสริมเข้ามาโอเคครับนะครับสองเกมโอเคอันนี้จัดการคร่าวๆนะอันนี้เกม 2ทีนี้พอหลังจากที่เล่นเกมเนี่ยขอสักคลิปหน้าต่อไปหน่อยพี่สิขอสักคลิปหน้าต่อไปไม่ยากสนุกดีโอเคคือเนี้ยอันนี้พี่จะใส่ไปว่าผู้แพ้ผู้ชนะเพราะว่าไม่รู้ว่าใครชนะครับหรือถ้าเสมอพี่จะมีหางเสือไว้ให้ใส่สองอันนะมีสองอันถ้าเสมอก็ใส่คู่เลยใช่ไหมครับเสมอก็ใส่คู่แต่ถ้าใครแพ้นั้นก็เป็นคนขาดได้ครับแล้วก็จะมีที่พลาดโอเคครับแล้วแต่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ได้ครับแต่ต้องใส่จนจบไลฟ์โอเคครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เข้าสู่ช่วงลัคกี้ดอครับช่วงลัคกี้ดอเนี้ยพอพูดถึงช่วงลัคกี้ดอใช่ไหมขอรางวัลที่หนึ่งหน้าต่อไปโอเคอันนี้ซึ่งอันแรกมันจะมี10รางวัลเราจะแบ่งกันกับมิวคือคนละ5รางวัลวิธีการของมันพี่จะให้กราฟไปก่อนหมุนก่อนใช่ไหมครับใช่พี่เขาจะมีหลูกับเหรียญไว้ให้อยู่ตรงขอบนะกระชับเนี่ยได้ครับเราหย่อนเหรียญลงไปแล้วก็หมุนมันจะมี6ตู้โอเคครับ5รางวัลครับเอาเลย5รางวัลออกมาหย่อนใส่ขวดหรือแก้วแล้วมาตั้งก่อนแล้วกลับก็มาแต่อีโต๊ะตรงเนี้ยจะย้ายไปอยู่ตรงนี้แล้วได้จะยืนแล้วแล้วพี่มิวอัพอะไรครับได้ครับระหว่างพี่มิวหย่อนไปหนูก็แกะไข่ลงแกะโอเคครับรอชื่อแล้วพอมิวแกะเราก็อันนี้อ่านได้ครับทำอย่างนี้จนครบ4รางวัล10รางวัล10ไม่4รางวัลแต่หมุนออกมา5คนเหรอครับฮะหมุนออกมาคือ5คนใช่ไหมครับคืออันเนี้ยอย่างเงี้ย4รางวัลก็คนละ5 4รางวัลคนละ5แต่จํานวน5อาจจะแบ่งเป็นคนละ3 2โอเคครับแล้วเกมอันเนี้ยของอินเตอร์แฟนใช่มั้ยคะที่จะมีลูกโป่งใบใหญ่ๆซึ่งเราจะอยู่ตรงนู้นกันนะรับมาอยู่ตรงนี้ได้นี่เลยใช่มานี้แล้วมันก็จะไอ้โต๊ะตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับที่จะมีลูกโป่งใบใหญ่ๆในนั้นจะมีรายชื่ออยู่ภายในบอยมีหน้าที่คืออยากให้มันบังหน้าเราให้มันฉีกๆหน่อยเจาะแล้วก็เจาะตั้มแล้วก็รีบหยิบมา5ชื่อพี่ยามแบบหยิบให้ทัน5ชื่อคว้าไปเลย5ชื่อได้ครับใส่โหลไว้ใส่โหลไว้แล้วก็พี่ก็รอหาพร้อมกันแล้วก็รอของเล่นก่อนกับเจาะก่อนแล้วก็คุณมีเจาะได้แล้วก็ได้10ชื่อก็มาหาพร้อมกันโอเคครับซูมชื่อเข้าไปตรงนี้เวลาได้ครบอย่างนี้ได้นะไม่ต้องซูมใช่ถูกต้องอันนี้เขาจะได้วิดีโอคอลกับเราคนละ1นาทีครับโอเคค่ะนั่นแหละแล้วก็ดีใจด้วยนะนู่นนี่นั่นก็ทยอยส่งจัดไปแล้ววันนี้เราก็ได้สนุกสนานกันเต็มที่นะครับต้องขอบคุณทางแคนดี้มากๆเลยนะครับที่ส่งเรามาเจอทีนี้ถ้าเวลาเหลือพี่
จะให้อ่านคอมเมนต์แฟนๆแต่ถ้าเวลาไม่เหลือก็ไม่เป็นไรจะนำเข้าร้องเพลงเลยได้ครับทีนี้ร้องเพลงแล้วก็แบบใครจะร้องก่อนดีนะแล้วเดี๋ยวให้พี่มิวเขาบอกว่างั้นให้ก๊อฟก่อนละกันก็บอกโอเคได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาค่ะนี่เลยได้โอเคครับเดี๋ยวพี่ส่งไปให้ได้ครับมิวเขาจะมาห่างกันนิดนึงนะเขากลับมาแต่ตอนนี้เราจะใส่แมสก์นะครับมันจะไม่มีตรงพาร์ติชันกันคือตอนที่พี่มิวร้องอยู่ผมยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ร้องของจับฟีลใกล้ใกล้อ่ะจิบน้ำเลยอ๋อได้โอเคครับได้ครับแล้วก็อาจจะเข้ามาเลยครับพี่มิวได้แต่คือว่าเขาพูดใกล้ใกล้มากนะครับลาพร้อมกันก็คือตอนไลฟ์ใส่แมสก์ตลอดเลยใช่ไหมครับไม่ใส่อ๋อไม่ใส่มาใส่แค่ตอนเดียวที่เราไม่มีตัวนี้อ๋อได้โอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาซาวเทปเพลงพูดเชิญชวนได้เลยค่ะเพราะเหลืออ๋อตอนสุดท้ายก็คือตอนนี้เลยใช่ไหมให้พูดเชิญชวนพูดเลยค่ะงั้นพูดเชิญชวนเลยมาเราจะไหนห้าโมงได้ครับผมก็วันนี้นะครับ5โมงเย็นนะครับผมก็ถ้าเกิดใครคิดถึงผมกับพี่มิวนะครับก็อย่าลืมมาเจอกันในไลฟ์ของแคนดี้นะครับผมพวกเราทุกคนมีโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนครับยังไงก็อย่าลืมมาเจอกันนะครับคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะครับได้ครับขอซาวเช็ค2นาทีค่ะได้ครับผมโอเคเดี๋ยวให้ดูเอาออกไปตรงนี้เลยก็ได้เล่นโอเคเล่นกับเดี๋ยวเราเช็คนะคะจริงครับโอเคเองถ้าความร้ายของพี่แฟนเราไม่ดีได้ครับโอเคเลยครับผมขอบคุณครับ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 เจอกันครับเจอกัน5โมงครับผมโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปตามพี่มิวมาหน่อยนะครับใช่ครับ
ครับผมก็เดี๋ยวตาผมซ้อมแล้วครับผมรอติดตามกันได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเตรียมโชว์สุดพิเศษให้ทุกคนแน่นอนครับผมมาดูซ้อมกันเร็วโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะครับพอเริ่มจากตรงนี้เราจะมีซาวที่จะเปิดตัวพี่หนุ่มขอซาวหน่อยครับอันนี้มันจะมีจังหวะช่วงนี้เราสามารถแบบลงมือเล่นกลองอะไรอย่างเงี้ยได้ครับซึ่งการแบบเขาจะยืนอยู่ประมาณก็จะเป็นให้เห็นกันทั้งคู่นะคะแล้วพอมีเนื้อร้องก็เราเข้ากันพอดีฉันก็เลยมีวันดีๆที่เป็นมาเรื่องราวที่เคยมีเมื่อมีเธอก่อนนี้เลยใช่เลยง่ายเลยเพราะเธอให้ชีวิตของฉันมันดีดีเพราะเธอพุ่งเธอพุ่งเธอพุ่งแล้วชีวิตดีดีเพราะเธอครับแล้วก็นั่งปื้ดเข้าสคริปต์เลยนะครับครับสวัสดีนู่นนี่นั่นครับผมตอนนี้เขาต้อนรับบาบาไปครับนะคะโอเคตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างพิมมากันหน่อยนะคะคิดถึงกันไหมถึงได้เลยครับแล้วก็จะบอกว่าผู้ชมเนี่ยมันจะมาทั้งสองทางนะคะไทยทิกเก็ตเมเจอร์กับ Facebook Candy Thailand ครับผมไทยทิกเก็ตเมเจอร์กับ Facebook Candy Thailand ตรงนี้จะเป็นการอ่านคอมเมนต์ที่แฟนคลับเขาเมนต์เข้ามาได้ครับข้อแรกเนี่ยเขาก็จะเมนต์มาว่าเอ๊ะประมาณเพลงนี้มันติดครบ2ล้านวิวแล้วมีอะไรอยากบอกแฟนๆไหมมิวก็บอกได้เลยนะครับได้ครับแล้วก็พูดถึงกิจกรรมวันนี้เรามีอะไรกันบ้างนะคะนึ่งนะครับแล้วก็มีการเล่นเกมแล้วก็มีลัคกี้ดอแล้วก็เชฟชมพอมาก็จะแบบมาอยู่ถ่ายร้องเพลงครับแล้วก็มีเรื่องไฮไลท์วันนี้ของเราคืออะไรเราก็พูดไปว่าเป็นการประมูลนะคะแล้วก็จะบอกไปว่ามีทีวีรับประเด็นแน่ที่การพูดเนี้ยมีคนช่วยแบบอ๋อนี่ไงทีวีตู้เย็นอะไรอย่างงี้นะมีก็โชว์ต่างๆแล้วก็อันนี้อ่ะชื่อมันสามารถเงินในเทศรามาธิบดีนะครับผมไม่ใช่หน้ามันเลยจะเป็นโครงการปกป้องเป็นโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 และโครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ด้วยนะครับผมไอ้กล้องหลักของผมนี่คือตัวไหนนะครับกล้องหลักของตัวไหนครับต้องมีค่ะซีอยู่ตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้บอกตัวนี้โอเคครับผมสำหรับผู้ที่ประมูลได้ทางไหนนะคะทีเนี้ยสำหรับสินค้าที่ประมูลเนี่ยเขาจะให้เราอ่ะผมเป็นคนตกแต่งของมิวอ่ะจะมีตู้เย็นตัวนี้กับแพรอันนี้นะครับพอกราฟเพื่อนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันเลยดีกว่ามิวก็เดินหยิบปากกาไปด้วยลูกเลือกปากกาสีได้ก็หยิบเสียไปเลยเลยทั้งอันเลยชื่อมากนี้ที่นี้เข้ากับกล้องได้ทีนี้ตรงนี้มันจะมีสติกเกอร์ที่ตกแต่งติดปุ๊บเลือกได้เลยมีสองเซตหนูก็ปากกับแล้วสิ่งที่หนูต้องเขียนคือลายเซ็นกับความรู้สึกความสมมติว่าคนที่ได้รับอ่ะอยากจะบอกอะไรเขาบอกขอบคุณมากประมาณนี้ก็แปะยังไงก็ได้แล้วก็เขียนลายเซ็นแล้วก็มีความรู้สึกไปให้เขาใช่ไหมครับแล้วก็เสร็จแล้วถ่ายรูปได้เลยครับโอเคขอบอกว่าขอกล้องถ่ายลองบล็อกช็อตถ่ายรูปเลยค่ะเย่อันนี้ตั้งหลังตู้เย็นได้เดี๋ยวตั้งไว้เลยเสร็จแล้วก็อันนี้ปู๊โอเคไหมคะได้เนาะใช่ไม่มีคลื่นตีค่ะช่วงนั้นจะไม่มีคลื่นตีแค่นี้แค่นี้ก็มีตรงนี้นะพี่มิวเสร็จแล้วเหลืออีก2ชิ้นให้พี่มิวพี่มิวอย่างนี้ช่วงที่ทำเนี้ยอยากจะให้พูดคุยของพี่มิวว่านุ่มอะไรอ่ะติดอะไรแล้วของกาบะยังไงอะไรเงี้ยพูดคุยกันได้ครับผมแล้วก็จะมาที่แอร์ครับอันนี้เป็นตัวต่อไปใช่แล้วก็สติกเกอร์ใช้นี้ทำเหมือนกันยืนประมาณนี้แล้วก็เซ็นได้ครับของนี้นะลูกได้อันนี้เอาสติกเกอร์นี้ก็มีแช่อันนี้ใช่ไหมครับสติกเกอร์ใต้ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ต้องมีให้ได้ครับผมลองช็อตถ่ายแช่ค่ะเซ็นเลยเซ็นเลยรู้สึกว่าถ่ายรูปได้เลยครับเนี่ยนะไหมอันนี้ก็เป็นที่ของผู้สาวของคอนเทนเตอร์
ครับประมูลต้องย้ำว่าที่มาประมูลกันเยอะๆนะคะเพราะได้ย้ำแล้วก็ไปทำบุญด้วยกันได้ครับผมทีนี้เราก็เข้าสู่การเล่นเกมว่า Together Mission เพย์กันฟันทานเพย์กันฟันทานทีนี้ก็จะแบบพี่จะให้อ่านกติกาตอนยื่นซองได้เลยครับอ่านกติกากันตรงไหนไม่เข้าใจสามารถถามทีมงานเลยพี่ผมไม่เข้าใจพี่อธิบายนิดนึงได้เลยครับผมได้เลยเกม2สรุปคะแนนเกม1แล้วก็เข้าเกม2นะคะเล่นไปแล้วก็สรุปคะแนนเกม2อันนี้พี่ไม่รู้ใครแพ้ชนะครับก็เดี๋ยวพี่ๆก็จะสรุปคะแนนมาให้ใช่ใช่สำหรับผู้ที่ชนะเนี่ยพี่เขามีบทลงโทษไหมอะไรอย่างเงี้ยคนที่แพ้จะต้องใส่กระถางอืมครับเสมอก็ใส่ด้วยกันใช่ก็มีตัวคาดผมจะใส่ไม่ใส่ก็ใส่พอได้เลยครับก็ใส่ไปถ้าเสมอก็ใส่ทั้งคู่ต่อเลยค่ะโอเคก็เข้าสู่รอบของแฟนครับซึ่งลัคกี้ดอเปิดหน้ารางวัลไหนพิเศษลัคกี้ดอเนี้ยอย่างรางวัลแรกเนี้ยมันจะเป็นแก้วมาร์คปึ๊บที่ได้เล่นมาร์คแล้วแล้วก็แบบนี่แก้วนี้พร้อมลายเซ็นสดด้วยนะคะจำนวน10รางวัลโดยรางวัลนี้จะแบ่งให้กัฟ5มิว5กัฟเนี่ยจะนั่งนี้ปึ๊บงั้นให้กัฟไปก่อนแล้วกัน5รางวัลวิธีการของเขาคือมันจะเป็นการชะปองครับยืนยันอะไรก็ได้ตอนที่กัฟแบ่งยอดภายใน6ตู้นี้หนูจะเอาอันไหนก็ได้ครับอ๋อครับพอกัฟได้5กัฟจะมานั่งแกะละไอ้ตัวนี้จะไปมิวละมิวก็ไปอีก5มิวก็ทำเหมือนกันระหว่างที่มิวนั่งแกะกัฟเนี่ยเขาก็จะอ่านกัฟอ่านเสร็จมิวก็อ่าน5ชื่อจนทำไปจนจบ4รางวัลนี้ครับนะคะแล้วอันที่4มันมีแค่5รางวัลใช่หรอ5รางวัลก็เดี๋ยวให้มิวไป2ให้กัฟไป2มิวไป3แล้วก็แบ่งกันไปเลยแบ่งกันได้ไม่เป็นไรส่วนของอินเตอร์แฟนเนี่ยค่ะเราจะได้วิดีโอคอลกับเราคนละ1นาทีแต่ก็5รางวัลวิธีการคือเขาจะมีลูกโป่งใบใหญ่ๆทีนี้ไอ้ใบใหญ่เนี่ยเราต้องใช้เข็มจิ้มให้มันแตกโป๊ะครับถ้ามันหล่นขนมต้องไปยืนดูมันในลูกมาร์คเลยนะเอาประมาณนี้ถ้าหนูเอามือรับได้5รางวัลหนูก็รับมาเลยไอ้ที่เหลืออ๋อมันจะมีข้างในอยู่เยอะๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเชื่อไอ้ลูกโป่งไว้ข้างๆนะอย่าบังหน้าตัวเองอ๋อได้ไว้ข้างๆก็ตอบโป๊ะแล้วก็รีบเก็บมาเลยได้ครับแล้วก็เหมือนการมาแล้วก็หาอะไรชื่อแล้วก็ชูได้ครับโอเคจบไปแล้วสิหลังจากนั้นทีนี้มันจะมีอันนึงที่แบบว่าอยากให้มิวพูดแบบว่าสิสิสิย้อนไปก่อนอันนี้ก็คือให้พูดกับแฟนที่เป็นอินเตอร์แฟนว่าเหมือนแบบรอรับอีเมลจากทีมงานนะได้ครับผมซูมอะไรอย่างเงี้ยได้ครับก็คืออันนี้คือรออีเมลจากทีมงานเพื่อบอกว่าใครได้รางวัลวิดีโอคอลรออีเมลจากทีมงานเขาต้องให้อีเมลเพื่อที่เขาจะเข้าไปในซูมก็คือแค่เราแค่บอกเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอทีมงานจะส่งอีเมลไปให้ใช่ไหมใช่โอเคโอเคถ้ามีเวลาเหลือพี่อาจจะให้อ่านคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เหลือเราก็จะเข้าสู่การร้องเพลงก็จะพูดคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาช่วงสุดท้ายละมาร้องเพลงใครจะร้องก่อนมีก็จะส่งไปว่างั้นพี่ให้กัฟร้องก่อนก็ได้ได้แล้วก็ส่งไปค่ะไปร้องกับกัฟแล้วเราก็ออกมาสแตนบายประมาณนี้ได้ครับพอร้องเสร็จปุ๊บกัฟพอร้องเสร็จปุ๊บกล้องเนี่ยมันจะแพนแบบปึ๊บแล้วกัฟก็จะรอแบบร้องเท่ๆยืนรอร้องเพลงต่อครับผมพอกัฟร้องเสร็จปุ๊บมีวะจะเข้ามาเออกัฟจะเข้ามาละบอกว่าก็เหมือนแบบลาแฟนๆสุดท้ายว่าโอเคขอบคุณทุกคนมากนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในโอกาสหน้านะคะวันนี้แล้วก็ผมเบิร์นบายกันอ๋อได้เลยครับผมโอเคเหลือกี่นาทีเราจะยืนอย่างนี้เหรอผมจะมองเห็นหรือเปล่าอ่ะจะให้มิวอยากดูโพซิชันว่ามีหรือเปล่าหมายถึงการเป็นพักคุยกันก่อนเดี๋ยวพี่ต้องตอบมิวอยากให้เฟรมมันขยับได้ไหมครับให้แบบอยากดูเซลล์ตรงนี้ครับจะได้รู้ว่าตรงบ้านเงาเงาส่วนหนึ่งมองไม่เห็นด้วยส่วนหนึ่งมองไม่เห็นนี่เรื่องใหญ่
ต้องขึ้นมาแล้วให้ทางเสียงให้คุณเงินฉันผมต้องแบบต้องมองถ้าผมแบบผมไม่เซ็นเตอร์ได้ไหมผมเป็นเฉียงๆได้ไหมเอออย่างนี้ได้ไหมอืมอย่างนี้ดีเลยก็ไอเจก็หันได้ทิพย์ไงรอชนตู้เย็นนะพี่แได้ครับแฟนๆครับผมกรณีใช่ไหมครับเดี๋ยวเวลา 5:00 นนะครับผมเจอกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีโชว์สุดพิเศษแน่นอนครับผมมาสนุกกันนะครับ